ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการหน้าพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนที่เป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้รับการแบบลายเซ็นแล้วรบกวนนะคะว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าหรือแสดงจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะมาจะได้นะลายเซ็นไปเปลี่ยนใช้ใช่ไหมอะไรมาอีกทั้งหมดมา SMS ต่อเลยหรือว่าจะมาเนี่ยหัวใจนี่ไปอยู่บ้านดงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะใกล้ๆก็ไปให้กำลังใจกันไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรผมเห็นท่านผมก็ชื่นใจเราจะได้ไปนะไม่ถึงกับส่งท้ายหรอกแต่เป็นการที่เอาหัวใจครูบูชาพระเนี่ยนะเพราะว่าพระนามของครูบาอาจารย์ก็อยู่ในบทวัดบ้านดงแล้วนะฮะผมเต็มที่เต็มร้อยกับวัดนี้จนสำเร็จเสร็จสิ้นกับโครงการเราให้กำลังใจครูนะครับเดินทางไปด้วยกันครับไปเจอเจอกันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวมีบุตรอีกแล้วมีบุตรหรือเปล่าชื่ออะไรอ่านมวยอ่านมาคุณเกตมนทาว่าอย่างไรวาสนานี่จะมีบุตรหรือเปล่าเอาจะมีโชคมีวาสนาไหมอ๋อรู้ว่าชื่อเล่นชื่อวาสนาครับจะมีวาสนามีบุตรไหมคะต้องปลูกต้นวาสนาไว้หน้าบ้านแล้วจะมีบุตรเสียใจให้ปลูกตามไม่ใช่อย่างนั้นวาสนามีบุตรไหมไม่มีครับนะฮะมียากมากเลยนะครับเอากุมารผมไปเลี้ยงมาเลยครับฟังดีๆนะวาสนาในการที่จะได้อภิชาติบุตรมาเกิดคุณค่อนข้างจะยากนะเปอร์เซ็นต์มีประมาณ 20% ถึงแม้จะทำกิฟต์ช็อปอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่มีนะฮะค่อนข้างจะยากแล้วถ้ามีก็มีผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มนะฮะลูกผู้ชายค่อนข้างจะมียากมี1คนครับ SMS ต่อมาค่ะนะครับมีถามเรื่องบุตรกันเยอะSMS ต่อมานะคะคุณพลอยไพรินครับโอ้โหนามสกุลรักชาติไทยนะเลขบัตร215ถามเรื่องของการเรียนการเงินแล้วก็จะมีโชคลาภไหมคะโอ้โหนามสกุลแรงเนาะรักชาติไทยดีแล้วนะเราต้องรักชาตินะเลือดชาติรักชาติเข้มข้นมาดูกันเรื่องการเรียนรู้นะครับเรื่องการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างผมดูแล้วเนี่ยในการวิเคราะห์ของผมเนี่ยการเรียนของคุณเนี่ยเก่ง2ทาง2ด้านนะฮะสองศาสตร์วิชาเลือกเรียนเอาตามสบายใจเลยเพราะว่ามีพื้นฐานเก่งอยู่แล้วส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นคนที่มัธยัสถ์พอสมควรอะไรที่ผ่านมือได้อะไรที่เก็บได้นะช่วงนี้ผมว่าคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลดีส่วนโชคลาภไม่มีครับดีใจด้วยนะครับSMS อ่ะ SMS ต่อมาค่ะเอาลายเซ็นหน่อยมั้ยนะฮะพลอยไปลินนะครับจะได้เก็บไปใช้พลอยไปลินนะครับมาใน SMS ต่อมานะคุณจิรศักดิ์ค่ะเลขบัตร724บริษัทจะเรียกตัวไปทำงานเมื่อไหร่ค่ะผมก็อยากจะถามคุณเมื่อเขาเรียกเมื่อไหร่เขาเหมือนว่าจะเรียกมาก็ดรอปไปนะจะไหว้วานมาก็นิ่งไปเมินเฉยนะฮะประมาณ2เดือนต้นๆถึง3เดือน3เดือนขออภัย3เดือน3เดือนนี่คือเดือนอะไรฮะเนี่ยนับประมาณก็เหลือประมาณ2เดือนต้นๆแค่นั้นเองฉะนั้นไม่เกินมกราได้ทำงานแน่นะครับจิรศักดิ์กลับไปเซ็นนี้ครับนะรับลายเซ็นไปได้ไปปรับเปลี่ยนใช้กับการทำงานแบบใหม่ๆครับเราสังเกตคำถามกันแล้วท่านก็ไม่เหมือนใครแล้วก็มีใครเหมือนไม่กันใช่ค่ะทีนี้ทีเดียวมิราเคิลนะฮะตอบกันตรงๆเป๊ะๆสุดท้ายแล้วก็เจอในตามวัดตามวาคืองานบุญนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะครับที่คุณสุรีพรเลขบัตร578อยากมีโชคลาภทำบุญเยอะๆจบข่าวครับจริงๆคนที่อยากมีโชคลาภเนี่ยต้องไปฟ้าทำบุญเยอะๆนะกระหายอยู่ต่อการสร้างบารมีแล้วอย่าหวังนะฮะปล่อยเรื่อยๆถ้าโชคลาภเนี่ยตัวเลขเนี่ยถ้าจะหวังหรือว่าโชคลาภเรื่องการค้าจะมีมาเราต้องใจนิ่งๆไม่อยากจะเอาไม่อยากจะเป็นเพราะว่าเรามีความสันโดษนั่นคือความรับพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองแล้วก็ทำบุญบ่อยๆนะไม่ต้องปรารถนาเรื่องเงินนะสุดท้ายแล้วมันมาเป็นกอบเป็นกำเหมือนกับสร้างโบสถ์เขาเนี่ยบางทีไม่มีสตังค์เลยท่านผู้ชมผมก็อธิษฐานต่อหน้าสิ่งหนึ่งสิทธิ์พระผู้บริหารเนี่ยสุดท้ายก็มาแล้วก็ครบตามวาระนะฮะแล้วก็ตัวเลขไม่น้อยเลยอ่ะมาดูกันลายเซ็นนี้เลยครับนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณอีเมลครับคุณสรายุทธอยากได้ลายเซ็นจากอาจารย์ค่ะครับคุณสรายุทธนะครับมอบให้คุณสรายุทธนะฮะลายเซ็นนี้นะครับมอบให้เลยลายเซ็นที่คุณขอมาจากอีเมลครับอีกท่านหนึ่งเป็นจดหมายเนี่ยจากคุณสมนึกว่าอย่างไรคุณสมนึกว่าอาจารย์คะอยากทราบว่าทางโรงงานจะจ้างดิฉันออกหรือเปล่าจ้างออกครับเปล่าสมนึกเดี๋ยวอ่านสกุลแล้วกันนะครับแก้วขำสมนึกแก้วขำต้องระวังนิดนึงมีโอกาสนะฮะนะก็เปลี่ยนบุคคลภากรบุคคลด้วยนะครับนะตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะต้องระวังนิดนึงครับเป็นกำลังใจให้เนาะใช่ยังไงก็ตามช่วงนี้เขาก็เปลี่ยนกันเยอะนะฮะงานบางทีไม่ตรงสเปคไม่ตรงสายงานก็ทำไปก่อนเลือกงานดูได้ยากน้องเมย์เนาะเป็นยังไงครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามาแบบนี้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้นะช่วงเย็นๆนะเราจะไปเจอกันที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จะได้ไปดูความวิจิตรตั้งองค์
ฐินกันชื่นใจมากนะโบสถ์ไปเห็นกันแล้วจะรู้ว่าสวยงามขนาดไหนนี่คือภาพที่เห็นครับนะคะก่อนที่จะได้มีโอกาสฉลองโบสถ์กันปีหน้าเนี่ยเรามาเจอกันนะมาตั้งกองกฐินกันแล้วก็เจอกับศิลปินด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าครั้งนี้เชื่อว่าชาวบ้านดงก็เตรียมตัวต้อนรับเราเช่นเดียวกันใช่ครับพรุ่งนี้เจอกันได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการการทุ่มพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็อาสาฐานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ